ที่จะเยอะกันป่านนี้เจอกันจะเยอะผมขอเรื่องความยุติธรรมนะถึงแม้ว่าคุณจะสวยก็เถอะสวยแต่ใจร้ายแต่ตาจะไปอันนี้ทำไมล่ะวันนี้ยุ่งเลยหุบปากได้แล้วนะคริสเตียนเอ้าโอ้โหเข้ามาแล้วสอบสวนเจสตินบรูเรอร์เจสตินบีเบอร์คะคุณรูเลอร์เจสตินรูเลอร์เออคุณรู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยสามารถทำรูปคดีขึ้นมาเพื่อใส่ลายคุณได้คุณรู้ใช่เปล่าคุณดิสเบล่าดิฉันจะไม่พูดเยอะคุณไปทำอะไรตรงนั้นเวลานั้นคะคุณได้อะไรมาบ้างนะดิฉันจะบอกเท่าที่ดิฉันจะบอกได้ดิฉันแค่ถามว่าคุณไปทำอะไรตรงนั้นนะเวลานั้นคะผมไปขับรถเล่นพร้อมกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจคันหนึ่งแล้วพูดตามตรงว่าเรื่องแบบนี้คุณไม่ควรจะยุ่งดีกว่านะมันมีเรื่องไหนที่เราไม่สมควรยุ่งบ้างคะมันมีพลเมืองของเราบาดเจ็บค่ะดิฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ทำแต่ดิฉันน่าจะคิดว่าคุณน่าจะเห็นอะไรมาบ้างนะคะจากนิสัยของคุณน่ะแน่นอนผมไม่ทำอยู่แล้วเรื่องแบบนั้นน่ะแต่ว่าคนที่คุณก็รู้ใครน่ะถ้าผมพูดมากกว่านี้ผมอาจจะตกเป็นเป้าแล้วถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยแล้วดิฉันบอกว่าคุณเป็นคนทำแล้วไปบอกพวก MC พวกนั้นน่ะว่าคุณเป็นคนทำน่ะโอ้โหโเพราะว่าหลักฐานที่ชี้ไปตรงนั้นแล้วการที่พวกเขาบอกว่าเขาเห็นคุณที่นั่นด้วยทั้งจากปากหมอเองแล้วก็จากหลายๆคนนะคะก็ถ้ามันไม่มีที่ไปแล้วนะตำรวจก็ต้องหาแพ้นะคะคุณจัสตินแล้วหมอเห็นใครบ้างล่ะหมอเห็นคุณค่ะกับรถเก๋งเหลือบแดงอีกคันค่ะรถเก๋งเหลือบแดงงั้นนายรู้ใช่ไหมว่านายเนี่ยเอาตัวไปพัวพันกับกาแล็กซี่ก็แสดงว่านายอ่ะคือหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดอ้าวจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะคุณจะจับแพ้คุณจะจับผมไปขังคุกใช่ไหมแต่คนที่ยังทำอยู่ก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณคิดว่าถ้าคุณการที่คุณจับผมแบบนี้ไปเนี่ยคุณคิดว่าชีวิตของ GCPD จะตกอยู่กับอะไรไม่จะเสียนฉันว่านายนึกถึงตัวเองก่อนดีกว่านะนายก็รู้ว่าคนในคุกอะ ข้างในมันหอมหวานขนาดนี้ยิ่งรู้ว่าเป็นนายด้วยนะเอาสิเอาสิฉันบอกได้เท่าที่ฉันบอกไปแล้วซึ่งเรื่องนี้มันก็คือเรื่องจริงทั้งหมดไม่น่าเลยจัสตินก็แล้วแต่ไม่น่าล้นระยะชีวิตตัวเองเลย ฉันว่าวันหลังจากวันนี้ไปอ่ะนายอ่ะไปฮาวายเถอะยิ่งนายมาบอกฉันอย่างเงี้ยพวกกาแล็กซี่ไม่เอานายไว้แน่ใช่ฉันถึงบอกไงฉันกลัวกาแล็กซี่มากกว่า MC แต่ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าตำรวจไม่แพ่งพายเรื่องนี้ออกไปอะนะเก่งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอการปกปิดความลับของเขาเรียกอะไรนะผู้ต้องหาเหรอเขาเรียกว่าการรักษาสิทธิ์เนี่ยใช่นายมีสิทธิ์ตรงนั้นก็ทำงานตามที่ตำรวจสมควรทำนั่นแหละงั้นสรุปว่านายไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมนายรู้แค่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วใช่รู้ตัวทีก็นั่นแหละอย่างที่เห็นเลยโอเคแทบจะถ่ายรูปมาไม่ทันเลยแหละเดี๋ยวนะแทบจะถ่ายรูปมาไม่ทันอย่าบอกนะว่านายมีรูป มันก็มันถ่ายไม่ทันยังไงมันไม่มีรูปนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้สาบานได้แต่ว่าถ้าเกิดถ่ายมาจริงคงไม่มีใครอยากดูจริงไหมรู้ไหมว่าในภาพที่ฉันเห็นนะมีชายคนหนึ่งเป็นกาแล็กซี่นี่แหละเขาเลียเลือดที่มีดด้วยนะในตอนที่เขาชำแหละนิ้วเดี๋ยวก่อนนะนายจะบอกว่าเขาใช้มีดตัดนิ้วของเขาใช่ไหมใช่ชายคนนั้นเนี่ย
ขาชื่ออะไรแม็กเลลี่ใช่ไหมใช่นั่นแหละเขามีปัญหาทางจิตหรอไม่แน่ใจเหมือนกันเขาหยิบมีดเปื้อนเลือดขึ้นมาแล้วเขาก็เลียมันไปแล้วเขาบอกว่ารสชาติก็ดีเหมือนเดิมเขาว่าอย่างเงี้ยลักษณะมีดก็มีดของกาแล็กซี่อ่ะคุณก็รู้ว่ามีดกาแล็กซี่เป็นไงใช่คนที่มีมีดแบบนั้นน่ะมันก็คือกาแล็กซี่ทุกคนนั่นแหละเราลองโทรหาคนนั้นดีไหมคะดูน่าจะเป็นเพื่อนที่คุณสามารถพึ่งพาได้นะน่าจะใช่นะโทรดีไหมอ่ะไม่ต้องโทรหรอกจริงๆนะโอเคครับเขาอาจจะไปพักผ่อนแล้วนะคริสนั่นสิถ้าไม่งั้นก็คงต้องนอนที่โบสถ์จนกว่าจะมีคนเข้ามารับคุณนะคุณคริสนี่จะไม่มีใครเอาผมไปอุปการะเลี้ยงบ้างเหรอนี่จะทิ้งผมไว้อย่างนี้จริงๆเหรออืมเราทุกคนก็มีภาระนะนะคะคือชีวิตผมต้องเล่ร่อนนะก็คือถ้ามีใครมาช่วยดิฉันฉันอาจจะช่วยคุณได้ค่ะช่วยใครอ่ะช่วยให้ดิฉันดูแลคุณนะช่วยให้ดิฉันดูแลคุณใช่หมายถึงช่วยคุณอีกทีเหรอใช่ค่ะช่วยดิฉันให้ดูแลคุณอือหือเอาเป็นว่าผม IQ น้อยแล้วกันครับโอเคครับนั่นคือแล้วผมต้องทำไงต่อคือที่โบสถ์มีหลวงพ่อไหมน่ะไม่น่ามีค่ะหลวงพ่อน่าจะพักผ่อนอยู่ค่ะโอ้ผมก็คงเหงาหน้าดูเลยผมอยากได้เพื่อนสักคนนึงอยู่กับผมได้ไหมรู้สึกแบบนี้ด้วยงั้นเอาอย่างนี้ไหมริกในฐานะที่นายน่ะเป็นคนทำให้เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วฉันน่ะ ก็เป็นคนสั่งให้นายทำอ่ะเรามาดูแลเขาร่วมกันดีไหมได้ครับก็ตามนั้นแหละคุณคริสเดี๋ยวเราสองคนดูแลคุณเองค่ะเออแล้วพี่ชายคนนี้อ่ะอ้าวก็รู้สึกถูกชะตากับพี่ชายคนนี้มากเลยก็ต้องถามเขาค่ะว่าเขาอยากดูแลคุณหรือเปล่าสนใจไหมครับเต็มที่เลยครับคุณมีบ้านหรือเปล่าคะไม่มีครับไม่มีคุณริกคุณมีที่พักหรือเปล่าคะขอเวลาผมสักหน่อยเดี๋ยวผมหาบ้านให้เขาอยู่เองโอ้มันใช้เวลามันต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอคะงั้นสองสามวันเนี่ยงั้นไปพักที่บ้านดิฉันก่อนก็ได้ค่ะโอ้โหดีเลยไม่ใช่ได้ครับเพราะว่าผมก็ไม่มีที่จะนอนแต่อย่าลืมนะคะว่าระหว่างนี้ก่อนที่ความจำของคุณจะกลับมาก็คือคุณอยู่ในการดูแลของพวกเราทั้งคู่ถ้าคุณทำอะไรผิดพวกเรามีสิทธิ์ที่จะลงโทษคุณตามอำนาจกฎหมายค่ะผมก็น่าเรียกว่าอำนาจคนปกครองซะอีกก็กฎหมายก็คือเดี๋ยวดิฉันจะไปทำเรื่องให้เป็นกิจจลักษณะค่ะว่าเราสองคนจะดูแลคุณผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมเคยชินแล้วมั้งครับพฤติกรรมเคยชินใช่ในเมื่อเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนต่อให้ลืมอะไรไปบ้างยังไงการทำงานของเขาก็น่าจะอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนแบบเป็นความเคยชินนายมั่นใจเหรอ50-50ครับหรือลองให้คุณเอมม่ามาคุยกับเขาได้ไหมนั่นสินะครับคุณเอมม่าเป็นใครคุณเอมม่าเป็นผู้หญิงที่เหมือนพวกคุณสองคนจะชอบพอกันนะชอบพอกันนะใช่ที่ผมเคยชอบใครมั่วซั่วได้เหรอที่มันดิฉันไม่ทราบค่ะก็เห็นคุณค่อนข้างจะสนิทกับคุณเอมม่าเป็นพิเศษนะผมเนี่ยนะสนิทใช่ค่ะคุณเป็นหัวหน้าเขาอีกทีมเนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ดีกว่าใช่ไหมริกคุณเอมม่าจะช่วยได้ขนาดพวกคุณเองช่วยผมไม่ได้ถ้าจะมีใครช่วยผมได้อีกแล้วนี่มันต้องมีสักคนแหละค่ะที่คุณเห็นหน้าเขาแล้วแบบความทรงจำทุกอย่างมันก็พรั่งพรูกลับมานะคะพรั่งพรูกลับมาอือฮึนี่ผมไม่เห็นหน้าใครทุกโรคผมไม่กลับมาก็ถ้าพวกเราช่วยคุณไม่ได้ก็ต้องเป็นคนอื่นแล้วล่ะค่ะ
ม่จะช่วยผมได้เพราะว่าริกก็ค่อนข้างจะสนิทกับคุณนะคุณบิยอนก็ค่อนข้างที่จะมีความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละค่ะถ้าสองคนนี้ช่วยไม่ได้ดิฉันก็ไม่รู้จะน่าจะต้องเป็นต้องพึ่งคุณหมอแล้วล่ะค่ะอุ๊ยคุณคริสคะคุณลองเอามือไปจับไฟตรงนั้นสิค่ะเป็นไงบ้างคะดีขึ้นไหมเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอะไรเนี่ยฉันไม่ได้จะให้นายเอานิ้วไปจิ้มด้วยเป็นไงบ้างผมโดนช็อตไปด้วยเนื่องจากพยายามพาเขาออกมามีอะไรกันหืมฮะมีอะไรกันแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยนั่นที่นี่ที่ไหนนายรู้มั้ยก็สอนอไงไหนชื่ออะไรฉันคริสเตียนวอเตอร์หล่อที่สุดในประเทศนี้แล้วแล้วนายทำงานอะไรอ่ะฉันเป็นเจ้าหน้าที่ GCPD ครับตอนนี้ฉันกำลังมีจุดมุ่งหมายจะไปดีเทคทีฟเลยนี่คือแฟนฉันเองโอ้โหนี่แฟนฉันนี่จำได้เรียกเขาว่าอะไรอ่ะแฟนฉันเองคนนี้มีคำเรียกอื่นมาฉันไม่มีแล้วนอกจากคำนี้แหละฉันไม่มีกำลังจะพูดกับคนคนนี้แล้วไม่เคยดูถูกผู้หญิงมาไม่เคยนะคุณให้ฉันเต็มที่ตลอดฉันไม่เคยไปมองสาวอื่นใดทั้งสิ้นมีแค่หน้าที่การทำงานแค่นั้นแหละเยี่ยมจริงจริงคริสนาโดนพักงานวันหนึ่งนะอย่าไม่ฉันเห็นหน้าอีกฮะเดี๋ยวจันทร์ลูกสาวยับว่าแต่คุณวูฟคะไม่ทราบว่ามีโอกาสอะไรคุณถึงโผล่มาตอนนี้คะไม่ทราบว่ามีโอกาสอันดีอะไรถึงคุณถึงโผล่มาตอนนี้คะที่ฉันแค่รู้สึกว่าคุณจะโผล่มาเฉพาะตอนที่ริกเหนื่อยริกรู้สึกปลอดภัยแต่รู้สึกว่าทั้งสองอย่างนั่นไม่น่าจะใช่เหตุการณ์เมื่อกี้นะที่คุณโผล่มามันประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะอะไรที่มันเกินลิมิตฉันก็จะออกมาแล้วเมื่อกี้อะไรมันเกินลิมิตล่ะคะความโกรธแล้วมั้งโอ้แล้วคริสเคยเจอกับวูฟหรือยังครับคุณแรกๆเลยล่ะถ้างั้นก็ที่น่าประทับใจกำลังจะถามความเพิ่งเห็นของลิกที่มีต่อเอ็มม่าเลยอยู่ๆคนที่ไม่คิดว่าจะโผล่มาก็โผล่มาแต่ยังไงก็ถือว่าดีนะที่พวกเรียนได้เจอไม่งั้นพวกเรียนก็คงไม่รู้หรอกว่าวูฟมีตัวตนอยู่ด้วยจริงๆเปิดกล้องได้ไหมเนี่ยคุณตำรวจกล้องมีอยู่หน้าว้าวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาฟื้นมาเขาก็จะจำงานไม่ได้บุกลินฝากดูแลเขาสักครู่นะครับรับทราบครับเป็นไรหรือเปล่านะคือเริ่มมีคนแอบพอมีผิดด้วยมันไม่ใช่คุณทำคนนั้นก็ต้องโดนมันไม่ควรอ่ะมันไม่ควรนะจริงเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วคะเนี่ยคุณดูแลลูกน้องคุณยังไงครับเนี่ยเขามายัดยาเมื่อมาตรงนี้น่ะคุณคริสเตียนนะครับค่ะคุณจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงครับเนี่ยเอ็มม่าเธอได้ยัดยาใส่เขาหรือเปล่ามีอาการปวดหัวเอ็มม่าเห็นเป็นยาแก้ปวดนะคะไม่ใช่ยาแก้ปวดครับมันคือโคเคนเขาบาดเจ็บเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนแล้วก็จะไปกดตู้ขนมด้วยไหนขอดูยาที่เธอยื่นให้เขาหน่อยสิเอาแล้วเอาแล้วนี่เลยนายจะไปยื่นหลักฐานให้เขาทำไมเอ็มม่าฉันถามอีกทีเมื่อกี้ที่เธอยื่นยาให้เขาเนี่ยเป็นยาอะไรคิดเป็นยาแก้ปวดค่ะยาแก้ปวดใช่ไหมเอายาแก้ปวดให้เขาอีกทีนึง
โอ้โหดูดิจบแล้วหมดจบแล้วจบแล้วคิดเตียนมาคิดจบแล้วคือทุกอย่างมันแบบเรียบร้อยแล้วหมดคิดอีกนิดเดียวเราจะคือโดนจับแล้วเรียบร้อยอืมคุณเมื่อคุณเล่นเกม of throne นะคะมันไม่มีตรงกลางค่ะเลือกค่ะคุณปราณีดิฉันจะได้เริ่มต่อไปเลยค่ะเลือกให้ถูกนะเลือกให้ถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแน่นอนถ้าเลือกไม่ถูกอะเห็นไหมคะเขาขู่คุณแล้วคุณปราณียังไม่ถึงไหนเลยค่ะคุณก็ดูแล้วกันว่ามิตรสหายที่คุณมีเป็นคนแบบไหนค่ะเฮ้ยแต่ผมยังติดค่ารถเขาอยู่นะคือความถูกต้องอ่ะแล้วคุณไม่ติดค่าโทรศัพท์ผมหรือไงน่าจะอยู่กับเวทเทอร์ล็อตเท่าไหร่ปราณีอย่าไปอยู่เลยจะบอกให้พวกนายเนี่ยมันก็ต่างกันแค่ชุดแค่นั้นแหละแล้วทำไมผ้ามาพวกนายก็เป็นแค่คนธรรมดาแค่นั้นเองคุณพัดเขาดิดิฉันคิดว่าดิฉันจะเป็นมากกว่าคนธรรมดาแน่นอนค่ะที่ฉันถ้าดิฉันถอดเสื้อผ้าเนี่ยเฮ้ยเชียร์เชียร์โอเคดิคือนางแมวป่าอย่างนั้นเหรอไม่หรือเธอเป็นอังกอร์เสา GCPD มันก็ว่างสำหรับเธอตลอดนั่นแหละแหมคุณคิดว่ามุกจับจ้วงแบบนั้นจะทำอะไรดิฉันได้แล้วคุณเซตอ๋อไม่ได้ทำอะไรเธอได้แล้วผมไม่ได้จวบจับคุณซะหน่อยหยุดจวบจับซะทีเดียวคุณปราณีคะอยู่ที่คุณแล้วค่ะก่อนที่บทสนทนาต่อไปจะเกิดขึ้นค่ะใช่จะบอกมาเลยนะให้นะไปดีข้างไหนว่าไงฮะนายต้องดื้อถ้านายเดินไปฝั่งนั้นน่ะเกียมระวังรูตูดของนายไว้ให้ดีหมายถึงตูดผมเหรอฉันจะค้นหานายยันศอกเลยคุณขายประกันคุณให้อะไรได้มากกว่ารูตูดนายอยากจะไปอยู่ในนายอยากจะเป็นศพในงานแต่งของจอนสมิธก็มันแล้วแต่คุณจะเลือกเลยค่ะคุณปราณีเขาข่มขู่คุณขนาดนั้นนะคะเรายังไม่ได้ข่มขู่คุณแม้แต่นิดเดียวเลยแล้วว่ามีความกดดันไปอยู่ที่ผมปราณีบัวซอนปราณีบัวซอยถ้าได้บัวผันแล้วกันผมจะเลือกแล้วนะบัวรอยคุณจะผมขอเลือกความยุติธรรมฮะป่ะนายคิดว่า GCPD จะปกป้องนายได้ตลอดงั้นเหรอนี่ไงผมอยู่นี่ไงเราจะความจริงไงแค่ถอดชุดก็ไม่มีอะไรแล้วผมรู้คุณหวัดเอมาผมเห็นเต็ม2ลูกตาเอออ่ะมาอยู่ข้างไหนเนี่ยลำพึงคืออะไรอ่ะเรามาเธอกล้ายืนยันความบริสุทธิ์ใจของเธอได้หรือเปล่าว่าที่เธอส่งไปเป็นยาแก้ปวดจริงๆคุณให้ได้มากกว่าเพชรมั้ยเอ้าคือแป้งค่ะเอ็มมาให้แป้งเขาไปเองเธอนี่มันพลิกลิ้นจริงๆนะเมื่อกี้ยังมาขอโทษฉันเลยก็ถ้ามันจะมีปัญหาเพราะโคเคน1ถุงนะคะแล้วก็คำพูดปลดของคน1คนเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้ามันมีได้ก็ให้มันมีเถอะค่ะใช่เราจะได้เจอภัยพิบัติระดับหมอลำแน่นอนเตรียมตัวไว้ดีๆเดี๋ยวผมพูดภัยพิบัติระดับหมอลำยังไงล่ะรถแห่เปิดเพลงมาเลยก็มีคู่บ่าวสาวยืนอยู่ข้างหลังทั้ง2คนพวกคุณไม่ให้เกียรติเขาเลยนะคะก็ดูแล้วกันค่ะว่าคนแบบพวกคุณเป็นคนแบบไหนนะมันไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานหรืออะไรนะใช่พูดถึงเรื่องกาลเทศะนะคะแทนที่เราจะไปชื่นชมกับสิ่งนั้นเราต้องแบบมาคุยกันเรื่องนี้ก็ดูแล้วกันค่ะอยู่ด้วยกันด้วยคำขู่เข็นแบบเนี้ยมันไม่ใช่มิตรภาพนะคุณปราณีคิดเยอะๆค่ะคิดเยอะๆกันปราณีคิดเยอะผมขอเรื่องความยุติธรรมนะถึงแม้ว่าคุณจะสวยก็เถอะแก๊ปเค้กอร่อยมากผมชอบสวยแต่ใจร้ายเหรอตอนจะไปอันนี้ทำไมล่ะวันนี้ยุ่งเลยหุบปากได้แล้วนะคริสเตียนเอ้าโอ้โหเข้ามาแล้วฉันจะไม่อะไรเลยนะมันจะเพิ่มอีกข้อหานะเนี่ยข้อหาอะไรข้อหาที่บาดาฉันหุบปากเลยฉันบอกให้นายเงียบเฉยๆอ่ะมันหุบปากได้เมื่อกี้ได้ฟังผิดหรือเปล่าล่ะคริสเตียนนายคิดว่าฉันจะเคารพนายเหมือนตอนที่ฉันอยู่ GCPD ยังไงเหรอบุกรินฉันก็ไม่เห็นว่านายจะเคารพฉันนะฉันถามว่านายไปอยู่ไหนมาตอนที่เราทำงานกันนะฮะฉันจะไปไหนมาก็เรื่องของฉันโอ้โหปากเขาแซ่บจริงแซ่บอะแบร์รี่ระวังตัวอยู่ตอนไหนไม่สำคัญอยู่ที่ว่าอยู่ด้วยตลอดหรือเปล่าแค่นั้นแหละไอ้พวกตำรวจที่ขี้เก๊กอีกอย่างเก๊กดีเข้าไปได้พูดเหมือนว่าตัวนี้ไม่เก๊กอะไรทำหน้าเครียดเมื่อกี้แต่ลิกมันไม่บอกกับหน้านายนะถอดแว่นตานายก็ตีบดีเอ๊ะทำไมมันลามมาจนถึงเรื่องหน้าตาได้ล่ะฉันเซต
ฉันก็บูลลี่ไปทั่วเลยครับฉันก็รู้ว่าคุณเป็นคนแบบนี้ค่ะ5ปีที่ผ่านมาคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเลยก็เหมือนเดิมนะครับผมยังไงก็อย่างนั้นเตรียมวู้ฮู้เออเอาเลยเอาเลยผมไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวนะโอ้ยฉันจะไปแล้วเอาเลยเอาเลยเอ็มม่าเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณรู้เขาอยู่ได้ยังไงเอ้ยเข้ามาหนูยิงอ่ะเข้ามาหนูยิงขึ้นรถเร็วถ้ากล้ามายิงเพเซอร์ถ้าฉันอย่างเงี้ยกาแล็กซี่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนเรียบร้อยเอ้าโดนแล้วเอาล่ะทำไมเมื่อสวากี้จะอยู่ไม่ได้นะหยุดเดินค่ะเรื่องนี้ต้องถึงหูท่านจอแดนซะแล้วล่ะเรื่องที่นายไปต่อยหน้าจอนกับคริสเตียนน่ะปัญหานั้นแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้ครับแต่มันจะเกิดขึ้นอีกไหมไม่ครับฉันจะไม่บอกว่ามันเป็นการชี้โพงให้กระรอกนะแต่ว่าถ้ามันมีคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเราเห็นน่ะมันจะดูไม่ดีดีนะมันไม่มีพวกนักข่าวอยู่ที่เนี่ยยายฉันเห็นอีกครั้งเข้าใจไหมก็พยายามควบคุมสติให้ได้ดีกว่านี้โอเคไหมครับผมโอเคก็นั่นแหละมามีอะไรอีกไหมเออคะด้านนอกสงบแล้วค่ะโอเคก็สุดๆไปเลยนะวันนี้ขนาดไม่มีอะไรนะเนี่ย